ไลน์โลกแห่งเทคโนโลยีเลือกได้มีรู้จบ Power by ศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้ามีครบทุกสิ่งให้คุณและมากมายเอาบายสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิว LG G2 สมาร์ทโฟน Android ที่ตัวเครื่องนั้นได้รับแรงบันดาลใจจากการใช้งานจริงของผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนส่วนจะตอบโจทย์ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนอย่างไรได้บ้างนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวให้ได้ชมกันครับ LG G2 สมาร์ทโฟน Android รุ่นล่าสุดจากค่าย LG มาพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่ 5.2 นิ้วดีไซน์ตัวเครื่องที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการใช้งานจริงของผู้ใช้สมาร์ทโฟนมีความโดดเด่นที่แตกต่างด้วยปุ่มเรียคีย์หรือการจัดวางปุ่มต่างๆไว้ด้านหลังซึ่งเกิดจากการศึกษาวิธีการจับโทรศัพท์ของคนทั่วไปนิ้วชี้มักจะวางอยู่ด้านหลังเครื่องและยังออกแบบมาเพื่อให้การใช้งานฟังก์ชันต่างๆง่ายได้ด้วยมือข้างเดียวตัวเครื่องมุมโค้งจับถนัดมือดีเดี๋ยวเรามาลองดูประสิทธิภาพด้านในกันดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่อง LG G2 นะครับว่าด้านในกล่องนั้นมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับเมื่อแกะกล่องมานะครับก็จะพบกับตัวเครื่อง LG G2 ครับคู่มือและใบรับประกันอะแดปเตอร์และสายชาร์จ USB หูฟังเข็มเปิดถาดใส่ซิมการ์ดรูปตัว G และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ภายในกล่อง LG G2 ครับมาดูกันที่รูปลักษณ์ภายนอกและฟังก์ชันการทำงานของ LG G2 กันครับ LG G2 มีขนาดตัวเครื่องสูง 138.5 มม.กว้าง 70.9 มม.และหนาเพียง 8.9 มม.มีน้ำหนักเบาเพียง140กรัมด้านบนของหน้าจอมีกล้องหน้าความละเอียด 2.1 ล้านพิกเซลเซนเซอร์ไฟแสดงสถานะซ่อนอยู่กลมกลืนไปกับสีเครื่องและลำโพงสนทนาครับด้านล่างมีโลโก้ LG อยู่สำหรับปุ่มฟอนต์ทัชนั้น LG ได้นำไปรวมในหน้าจอให้เราได้สัมผัสในรูปแบบทัชสกรีนด้านซ้ายเป็นช่องสำหรับเสียบเข็มเพื่อดึงฐานไมโครซิมออกมาครับด้านบนของตัวเครื่องประกอบไปด้วยอินฟราเรดเพื่อใช้แทนรีโมทและไมค์ตัดเสียงรบกวนด้านล่างของตัวเครื่องประกอบด้วยช่องเสียบหูฟังขนาดมาตรฐาน 3.5 มม.ลำโพงคู่2ฝั่งและช่องเสียบไมโคร USB ด้านหลังของตัวเครื่องมีกล้องหลังความละเอียด13ล้านพิกเซลพร้อมระบบกันภาพสั่นไหวแบบออปติคอลและไฟแฟลชปุ่มเปิดปิดเครื่องถูกนำมาจัดวางไว้ที่ด้านหลังนอกจากนั้นปุ่มปรับระดับเสียงก็ถูกนำมาจัดวางติดกับปุ่ม power ด้วยพื้นผิวเป็นลวดลายบริเวณขอบมีความโค้งมนฝาหลังไม่สามารถถอดออกได้ภายในบรรจุแบตเตอรี่ขนาด 3,000 มิลลิแอมป์และทั้งหมดนี้คือลักษณะของตัวเครื่องโดยรวมครับทีนี้เรามาดูกันที่สเปคของ LG G2 กันนะครับชิปประมวลผล Quad Core Qualcomm Snapdragon 800ความเร็ว 2.26 กิกะเฮิรตซ์กราฟิก Adreno 330แรมหรือหน่วยความจำ2กิกะไบต์ระบบปฏิบัติการ Android 4.2.2 Jelly Bean ตัวเครื่องมาพร้อมกับหน้าจอขนาด 5.2 นิ้วจอแสดงผลแบบ True HD IPS Plus LCD Capacitive Touchscreen 16.7 ล้านสีความละเอียด 1920x1080 พิกเซลกระจกหน้าจอแบบ Corning Gorilla Glass 3ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันแรงกระแทกหรือรอยขีดข่วน LG G2 มาในแบบความจุ 32 กิกะไบต์และมีจำหน่าย2สีคือสีดำและสีขาวทีนี้เรามาดูกันที่ดีไซน์และฟังก์ชันที่โดดเด่นของ LG G2 กันดีกว่าครับระบบ Accelerometer Sensor ช่วยหมุนหรือปรับเปลี่ยนทิศทางการแสดงผลของหน้าจอให้แบบอัตโนมัติตามลักษณะการจับถือของผู้ใช้เลนส์กล้องมาพร้อมกับระบบป้องกันภาพสั่นไหวรองรับการโฟกัสอัตโนมัติแบบหลายจุดG2 มาพร้อมกับขอบจอที่บางมากเพียงแค่ 0.1 นิ้วเท่านั้นบางจนเกือบจะไร้ขอบอยู่แล้วครับหลายคนคงสงสัยว่าขอบจอที่บางนั้นส่งผลยังไงต่อตัวเครื่องอย่างแรกก็คือทำให้มีพื้นที่การใช้งานมากถึง 75.9% Knock on การเคาะหน้าจอ2ครั้งเบาๆเพื่อปลุกเครื่องโทรศัพท์โดยไม่ต้องแตะปุ่มเปิดปิดเครื่อง Rear key ปุ่มด้านหลังที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย Tech Linkคัดลอกข้อความแบบเชื่อมโยงไปยังแอปพลิเคชันจดบันทึกและแอปพลิเคชันอื่นๆที่สามารถใช้งานร่วมกัน Plug and Pop เมื่อเสียบหูฟังจะมีไอคอนแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานร่วมกับหูฟังเช่นฟังเพลง YouTube โทรศัพท์ขึ้นมาให้ใช้ Slide Aside สลับแอปพลิเคชันที่ใช้งานอยู่ด้วยการใช้นิ้วมือ3นิ้วปัดเลื่อนหน้าจอไปทางด้านข้าง Q Slide เปิดแอปพลิเคชันในโหมดหน้าต่างย่อพร้อมกันในหน้าจอเดียวมีการอัปเดตลูกเล่นใหม่
และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นของ LG G2 อย่างที่ผมได้เกริ่นไว้ตอนต้นนะครับว่าการดีไซน์ของตัวเครื่องนั้นได้รับแรงบันดาลใจจากการใช้งานจริงของผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนโดยการนำปุ่มใช้งานมาไว้ที่ด้านหลังของตัวเครื่องทำให้คุณสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายด้วยมือเดียวสำหรับใครที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนรุ่นนี้อยู่นะครับคุณสามารถมาสัมผัสและทดลองเล่นได้ที่ Power by ทุกสาขาสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อน Power by สวัสดีครับ Power by โลกแห่งเทคโนโลยีเลือกได้ไม่รู้จบ Power by ส่วนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้ามีครบทุกสิ่งให้คุณเลือกมากมาย